สวัสดีครับพ่อเออสวัสดีมารอนานแล้วหรือยังเราเนี่ยโอ้มานานแล้วอะไรต่อมิอะไรพ่อทำเสร็จหมดแล้วเสร็จสับหมดแล้วเสร็จแล้วสักเทเชิญเทพไหว้ครูเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยทุกอย่างเอาละเราก็คงจะเริ่มกันแล้วสิเราเริ่มกันเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเริ่มพิธีทำขวัญนาคเนี่ยครับเราต้องกล่าวกำเนิดขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนว่าความเป็นมาของพระองค์เป็นอย่างไรจากนั้นแล้วเราถึงจะมาบรรยายการกำเนิดเกิดก่อของบุคคลธรรมดาอย่างนั้นอ่ะถ้าเช่นนั้นดนตรีดนตรีเออดนตรีจากวันเป็นเดือน
เวลาเลยเลือนได้9เดือนกว่าจวนใกล้กำเนิดจะเกิดบุตราคิดถึงบิดาเอ้ยและมารดาตั้งแต่แต่งงานละจากบ้านเมืองมาไม่เคยไปหาให้ใจสังหอนคิดถึงแต่ญาติใจจะขาดร้อนจะกลับนครเมืองโกสัมพียืนขึ้นไปลาเอ้ยพระเจ้าผัวเพื่อเพียมญาติตัวผัวพ้องน้องพี่ฝ่ายผัวตามใจให้ไปทันทีนางลาสามีมาถึงป่ารังอีสิงปัตนะคือป่าไม้แก่นระหว่างชนแดนบุรีสองทางแต่พอมาถึงถึงว่าป่ารังสงสารนางจังเริ่มเจ็บคันหางเจ้าค้าอโคอหัตนะ
สมิโลกานังปัพพังปัพพชิเตทัตตวาว่าแปลเป็นไทยนั้นง่ายนักหนาตัวอาตมาจะเป็นใหญ่ผู้เดียวอยากขอเป็นใหญ่ในโลกโลกาเรื่องศาสนาจะไม่ให้เรียวอยากขอเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวจะขอยึดเหนี่ยวทางบันพระชาทำรันแค่นั้นแล้วก็ล้มกายนอนกำนันก็ช้อนเอาพระกายาแล้วกลับสู่วังสมเจตนาสิริมายาไปทูลสามีว่าลูกของเราหนาคันหน้าอัศจรรย์เสียสุดทีพอพ้นจากท้องพูดคลองเหลือดีทำนายให้ทีว่าเป็นอย่างไรสมเด็จสุดโทธนะบิดาเมื่อได้ฟังเมียว่าพระนางใจหายจึงให้หาโหนนะ400ทำนายพวกโหนทั้งหลายต่างจนปัญญาจึงต้องไปเชิญชนินดาบทผู้รู้โสรสอย่างรู้ดินฟ้าชนินทำนายทายว่าบุตรลูกท่านนั้นนาเลียกมีดีไปนับพ่อเป็นหนุ่มใหญ่จะจากภาราไปยึดแนวป่าเป็นที่อาศัยไม่อยู่กับท่านจนถึงวันตายจะต้องจากไกลนะสู่แนวพนาขอทายลูกท่านจะต้องเป็นใหญ่เป็นผู้นำนายพระศาสนาตำนานบ่งชี้หลายพันปีผ่านมาทรงเป็นพระศาสดามายาวนานอ้าวพ่อจบพุทธประวัติแล้วเราจะเอายังไงกันต่อเนี่ยอ้าวเราก็ร้องประวัติต่อสิประวัติพ่อฮะเฮ้ยไม่เกี่ยวประวัติอะไรประวัติของคนที่จะมีบุตรสุดที่รักมาเกิดในท้องอ่ะอ๋อที่เขาเรียกว่าแพ้ท้องอ่ะนะนั่นเชียวโอ้ดีเหมือนกันนะน่ะเออเองได้เข้าใจง่ายอ้าวถ้าอย่างนั้นดนตรีมาฟังตามแบบอย่างของโบราณท่านทั้งหลายให้ฟังกันจะกล่าวขานพันรนาเราก่อนจะเกิดมาเป็นมนุษย์มันยากที่สุดนะท่านจ้าอาศัยใบบุญที่หนุนนำพาจึงเกิดมาอยู่ยืนยง